าวบ้านสวนแฟมิลี่นะคะวันนี้แปลกตาไหมคะทุกคนวันนี้แม่ตุ๋มอยู่ที่สัตหีบนะคะมาสัตหีบแล้วกลับชัยภูมิไม่ได้แล้วค่ะพอดีตอนนี้15จังหวัดนะคะที่ห้ามกลับก็คือมีชลบุรีด้วยค่ะแม่ตุ๋มก็เลยอยู่ยาวเลยค่ะอยู่ที่สัตหีบยาวเลยนะคะคลิปต่อไปก็อาจจะเห็นบ้านที่สัตหีบนะคะทุกคนวันนี้ก็ช่วงเที่ยงๆนะคะอากาศร้อนๆค่ะทุกคนแม่ตุ๋มก็เลยอยากกินอันนี้ค่ะไข่นกกระทาพอดีมีมันเทศสีม่วงอยู่นะคะก็เลยว่าจะทำไข่นกกระทากินกันจะทำในบ้านเลยหัวก็ร้อนร้อนค่ะก็เลยออกมาทำหน้าบ้านใช้เตาถ่านเราเนี่ยนะคะทำไข่นกกระทาแบบง่ายๆสไตล์แม่ตุ๋มนะคะคอยดูนะคะไม่มีผงฟูไม่มีแป้งสาลีมันจะออกมาเป็นไข่นกกระทาไหมเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะส่วนผสมของแม่ตุ๋มนะคะก็จะมีมันม่วงบดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะแป้งมันนี้2ส่วนนะคะมันม่วงนี่5ส่วนค่ะก็มีเกลือนี่ก็จะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลแม่ตุ๋มเอาประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะกะทิ3ช้อนโต๊ะปกติเขาก็จะใส่ผงฟูนิดหน่อยนะคะแต่แม่ตุ๋มไม่มีผงฟูค่ะไม่อยากออกไปซื้อข้างนอกด้วยนะคะแม่ตุ๋มก็เลยจะทำเท่าที่เรามีนะคะแต่แม่ตุ๋มจะใช้วิธีกลึงให้มันนานๆนะคะมันก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มขอผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราก็เอามันม่วงลงไปเลยค่ะมันม่วงลงไปคลุกกับแป้งมันนะคะอันส่วนผสมนี้แม่ตุ๋มตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลุกให้มันเข้ากันนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงกลางวันที่บ้านสัตหีบนะคะก็จะเสียงธรรมชาติเหมือนกันค่ะนกร้องเต็มเลยค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะที่สัตหีบไม่เหมือนบ้านสวนนะคะว่าบ้านสวนร้อนก็ยังมีร่มมีอะไรนะคะสัตหีบแดดร้อนเดี๋ยวแม่ตุ๋มจะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมันยังร้อนๆอยู่เลยค่ะแม่ตุ๋มเพิ่งต้มแล้วก็บดใหม่ๆนะคะช่วงกลางวันไม่รู้จะทำอะไรนะคะอยู่นี่ไม่มีอะไรทำนะคะถ้าวันไหนว่างจากการแปลงานช่วยลูกก็หาอะไรกินค่ะแล้วหากินแล้วก็ใช้วิธีทำเองนี่แหละค่ะทุกคนไม่กล้าออกไปไหนเลยค่ะช่วงนี้ตอนนี้ใช้ภูมิประกาศเลยนะคะห้าม15จังหวัดเข้าจังหวัดถ้าเข้าจังหวัดเขาก็คือต้องกักตัว14วันนะคะแม่ตุ๋มก็เลยต้องถ่ายบรรยากาศที่สัตหีบนะคะเดี๋ยวบางวันก็จะให้ยายเขาถ่ายบรรยากาศช่วงอัปเดตทุ่งนามาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อดูอีกหลังนึงของแม่ตุ๋มดูบ้านอีกหลังนึงของแม่ตุ๋มไปก่อนนะคะแม่ตุ๋มก็ไปมาสัตหีบชัยภูมิเนี่ยแหละค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะคะบ้านแม่ตุ๋มก็ไม่อยู่ที่สัตหีบก็พื้นที่ไม่เยอะค่ะมีนิดนึงนะคะไม่เหมือนที่ชัยภูมิที่จอดรถยังจะไม่มีเลยค่ะทุกคนที่นี่ก็แบบบ้านๆนะคะแต่ก่อนตอนมาอยู่ใหม่ๆแม่ตุ๋มก็อยู่แฟดล่ะค่ะอยู่แฟดทหารนะคะอยู่มาได้สักพักก็เลยออกมาซื้อบ้านอยู่ในตัวอำเภอสัตหีบเราเนี่ยล่ะค่ะทุกคนก็ไม่ไกลจากที่ทำงานพ่อบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มขอคลุกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนน้ำตาลกะทิเกลือนะคะพอปั้นได้แล้วค่ะแม่ตุ๋มนวดจนเนียนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆก็ไปทอดกันค่ะทำอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยแหละค่ะข้างในมันร้อนนะคะครัวหลังบ้านร้อนหน้าบ้านก็ยังร้อนเลยค่ะไม่มีลมแล้วก็จะปั่นว่างั้นปั้นเป็นลูกกลมๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมันหมดนี่เลยนะคะแล้วก็เอาไปทอดปั้นลูกเท่าๆกันนะคะเวลาสุกมันก็จะได้สุกพร้อมๆกันเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านก่อไฟให้วันนี้วันหยุดพ่อบ้านค่ะไม่ได้ไปทำงานนะคะก็หาอะไรทำนะคะทำไปก็เหงื่อไหลใครย้อยนะคะเวลาทอดมันใช้เวลานานนะครับก็เลยออกมาทำข้างนอกดีกว่าเสียงนกเสียงกาก็ร้องดีแต่ไม่มีเสียงนกกระว่าวนะคะที่บ้าน
ไม่เหมือนบ้านสวนเนาะบ้านสวนมีเสียงนกกระบอกบ้านสัตหีบมีแต่เสียงนกกระจิบกระจอกค่ะร้องทั้งวันโอ้ทุกคนดูเข้าบ้านไม่ติดมงบอกให้รู้ว่ามันร้อนจริงๆค่ะทุกคนผู้พันบ้านสวนเดี๋ยวแม่ตุ่มปั้นไปเรื่อยๆนะคะปั้นเสร็จแล้วค่ะครั้งแรกเลยนะคะที่ทำมันม่วงปกติแม่ตุ่มชอบทำมันหัวแครอทอะค่ะสีมันจะสวยเนาะมันร้อนค่ะทุกคนลูกใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะเดี๋ยวเวลาเอาหยอดลงกระทะก็ค่อยเลือกเอานะคะเท่านี้ก็3คนก็อิ่มแล้วค่ะบ้านสัตหีบก็ไม่มีอะไรนะคะตอนนี้พ่อบ้านก็เป็นคนดังอยู่นะคะทุกคนดังไฟ ใช้พ่อบ้านดังไฟให้เดี๋ยวแม่ตุ่มถ่ายรอบบ้านแม่ตุ่มให้ดูนะคะบ้านที่สัตหีบก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนหลังน้อยๆของแม่ตุ่มนี่แหละแต่ก่อนก็อยู่แฟลตนะคะออกมาซื้อบ้านได้10กว่าปีแล้วค่ะก็จะมีที่จอดรถยังจะไม่พอเลยค่ะทุกคนเอาไปเสียบไว้ในคันนี้ลงรถคันเดียวมันก็เต็มแล้วนะคะแล้วก็มีสวนผักน้อยๆไว้ด้วยค่ะว่าเวลาแม่ตุ่มไปอยู่ชัยภูมิผักมันก็ไม่มีคนรดนะคะบางทีพ่อบ้านเขาก็ลางานไปหลายวันแม่ตุ่มก็เลยต้องปลูกใส่ถุงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดินที่นี่มันเป็นดินภูเขาค่ะมันเป็นดินเสด็จน้ำนะคะแป๊บเดียวมันก็แห้งปลูกใส่กะละมังเนี่ยค่ะหอมแบ่งนี่ก็แบ่งตามานะคะที่ตาปลูกนี่เลยค่ะที่ภูมิใจมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะติดลูกด้วยค่ะพริกหวานลูกสาวเขากินแล้วเขาเอาเม็ดมันมาโรยใส่กระบะไว้แม่ตุ๋นก็เลยเอามาแยกแบ่งใส่ออกมาปลูกกันนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะงามไหมคะหอมแบ่งก็พอได้เก็บกินนะคะอันนี้ก็ใบบัวบกแม่ตุ๋นก็ปลูกไว้ซื้อมากินแล้วก็มาเหน็บไว้มันก็ขึ้นค่ะขึ้นง่ายๆก็ดีไม่ต้องอบไม่ค่อยอยากออกไปไหนด้วยนะคะแบบนี้น่ากลัวค่ะที่สัตหีบตอนนี้ชลบุรีอันดับ3ของประเทศเลยค่ะทุกคนนี่พริกหวานติดลูกแล้วค่ะติดหลายลูกเลยค่ะทุกคนแดดเห็นไหมคะแดดแรงๆขนาดรดน้ำแล้วนะคะเมื่อเช้านี้สู้แดดไม่ไหวนี่ก็เนี่ยค่ะต้นนี้ก็ใบมันงามเกินไปนะคะพอมันโดนแดดมันเหมือนสูญสวนนะคะแต่แม่ตุ๋มก็รดน้ำไปแล้วนะคะเผื่อมันจะได้ผลก็ปลูกเล็กๆน้อยๆไว้พอได้เก็บกินค่ะปลูกตะไคร้ปลูกใบแมงลักมันไม่งามค่ะดินที่นี่ปลวกก็เยอะปลวกนี่โหเต็มใบสะระแหน่ผักแพลวนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ก่อนอ่ะปลูกไว้เยอะแล้วเวลากลับบ้านตายหมดแล้วมันเสียดายค่ะก็เลยปลูกพอได้กินเดี๋ยวแม่ตุ๋มพาออกไปดูข้างนอกไปดูบ้านหลังน้อยที่สัตหีบของแม่ตุ๋มค่ะมองออกไปทางนู่นถ้าเรามองเห็นแบบนู่นมันก็จะเป็นทะเลนะคะทุกคนเลยพุ่มมะม่วงไปนู่นนะคะที่เห็นฟ้าๆนี่ก็คือทะเลนะคะรถแม่ตุ๋มอยู่ใต้ร่มไม้คันหนึ่ง3คันนี่ก็ข้างบนก็ติดเขาอะนะคะบ้านแม่ตุ๋มก็จะประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรค่ะเพราะเราไปมาเดี๋ยวเราก็กลับไปอยู่ชัยภูมิแล้วเพราะเราสร้างบ้านไว้ที่ชัยภูมิแล้วหลังนี้ก็จะขายนะคะอนาคตก็จะขายมาเด้อใครอยากมาอยู่สัตหีบค่ะแม่ตุ๋มขายให้ถูกซื้อมาตอนนี้ที่เป็นราคานะคะสัตหีบซื้อบ้านหลังนี้ไม่มีขาดทุนค่ะทุกคนเพราะที่มันแพงแค่ที่ก็โอเคแล้วค่ะบ้านเราก็ดูแลตามสภาพอะเนาะมาแล้วพอบ้านก่อไฟให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ตุ๋มเขาจะไปหากระทะมาวันก็อยู่เนี้ยค่ะทุกคนไม่ถ้าอยู่บ้านสวนก็โอเคหน่อยมีนู่นมีนี่ให้ทำตลอดนะคะอันนี้แปลงงานก็จะช่วงลูกสาวตื่นมาก็ทำนู่นทำนี่กินข้าวเสร็จแล้วก็แปลงงานกันแล้วก็เข้าเที่ยวบ้านเพื่อนๆนะคะช่วงนี้บ้างเดี๋ยวทำไข่นกกระทากินกันก่อนเด้อเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๋มทำให้ดูนะคะทำกินบ่อยนะคะมันแครอทอะค่ะแต่มันสีม่วงยังไม่เคยพอดีลูกสาวซื้อมากินค่ะก็เลยเอามาทำกันเนี่ย
ี่ยค่ะมันถึงได้อ้วนทำไปแล้วก็ทีมงานไปแล้วก็มีกินไปแก้ง่วงนะคะเดี๋ยวทอดเป็น2รอบนะคะลูกใหญ่บ้างเล็กบ้างความลูกเล็กลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวลูกใหญ่ค่อยลงให้ลงทีหลังเราก็จะใช้ตะแกรงตึงนะคะทุกคนตึงแล้วเขาจะได้กรอบนอกนุ่มในนะคะอันนี้แม่ค้าขายเขาบอกมานะคะคนที่เขาทำขายค่ะไปสงสัยเขาว่าทำไมเขาตึงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตึงไปเรื่อยๆเลยค่ะมันก็จะเมื่อยมือหน่อยนะคะขวดนิดนึงมันก็จะเป็นการรีดอากาศข้างในออกมาด้วยนะคะแต่นี้มันเป็นเตาถ่านแต่ปกติก็ใช้เตาแก๊สเนาะมันบังคับไฟได้อันนี้น่าจะไฟแรงนิดนึงกลึงไปเรื่อยๆอย่าปล่อยมือนะคะตอนแรกๆแม่ถุงก็ใส่ผงฟูค่ะหลังๆมามันไม่มีแม่ถุงไม่ใส่แต่แม่ถุงกลึงแบบนี้มันก็อร่อยค่ะมันก็จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยเริ่มหอมแล้วค่ะหอมกะทิค่ะหอมเราใส่กะทิเข้าไปด้วยนะคะก็จะใช้เวลาในการกลึงจนมันสุกเลยนะคะจนมันกรอบยิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งกรอบแม่ตุ๋นค่ะครัวนอกบ้านทำในบ้านแล้วแสงสว่างไม่พอแล้วมันมืดด้วยค่ะมันร้อนพื้นเพบ้านๆเรามันเป็นคนบ้านๆเนาะตอนทำบ้านที่ชัยภูมิแม่ตุ๋นก็ทำครัวไว้บนบ้านนะคะทำอย่างดีทำซิงค์ทำเคาน์เตอร์อย่างดีเลยค่ะสุดท้ายก็ลงมาทำครัวข้างล่างเพราะตากับยายเขาถนัดแบบนั้นนะคะก็ต้องห้องครัวห้องนั้นก็กลายเป็นห้องนอนไปแล้วค่ะทุกคนดัดแปลงเอาซิงค์เอาอะไรออกหมดนะคะกลายเป็นห้องนอนไปแล้วช่วงนี้บ้านสวนก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะมีแต่อัปเดตข้าวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กลึงนานๆนะคะมันจะได้กรอบนานๆแม่ตุ๋นเต้าขึ้นมาแล้วนะคะมันม่วงก็จะสีประมาณนี้นะคะทุกคนมันเวลามันกระทบกันถ้ามันสุกแล้วนะคะมันกรอบมันจะดังแบบของแข็งกระทบกันนะคะมันจะไม่นิ่มๆนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋นจะชิมให้ทุกคนดูนะคะบางๆก่อนค่ะรอให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนสีก็จะประมาณนี้นะคะเอามันม่วงทำวันหลังแม่ตุ๋นจะหามันแครอทมาทำดีกว่าค่ะมันยังดูง่ายหน่อยอันนี้ดูยากนะคะแต่กรอบค่ะทุกคนกรอบมากเลยรอให้เย็นๆก่อนนะคะสีก็โอเคอยู่ค่ะก็เหมือนที่เขาทำขายอยู่เนาะแต่มันดูยากค่ะไม่เหมือนมันแครอทดูสีง่ายพ่อบ้านชิมให้ดูหน่อยแต่ร้อนอยู่นะนี่แหละรูปไหนก็ได้เหมือนแข็งไหมแข็งดีอร่อยดีหอมลูกนะไม่อยากจะโชว์กินเลยพ่อบ้านดูเสื้อพ่อบ้านเด็ดอยู่ที่งานเป็นผู้พันนะคะทุกคนอยู่ที่บ้านเป็นพลทหารนะคะ
บ้านบ้านสไตล์เราเนาะเดี๋ยวแม่ตุ๋มจะชิมให้ดูค่ะทุกคนเขาหนีเข้าบ้านกันหมดแล้วค่ะมันร้อนเขาเปิดแอร์กันอยู่หมดแล้วแม่ตุ๋มก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่ค่ะมันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๋มแกะให้ดูนะคะปึ๊บเนี่ยค่ะโอ๊ยมองเห็นไหมคะทุกคนข้างในก็จะนุ่มๆข้างนอกก็จะกรอบนะคะแล้วถ้าเรากลึงอย่างนี้ได้นะคะมันก็จะกรอบอยู่นานนะคะทุกคนหอมกะทิค่ะเนี่ยค่ะข้างนอกนี้ก็จะกรอบๆหน่อยค่ะจับมันไม่ใช่ไข่นกกระทาแล้วค่ะมันน่าจะเป็นลูกไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วค่ะทุกคนฝีมือแม่ตุ๋มปลานี่ไม่มีหรอกค่ะแต่ก็อร่อยกรอบอร่อยค่ะมันก็ทำขายเลยร้อนร้อนร้อนกินร้อนร้อนอร่อยนี่นะคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเอาบรรยากาศที่สัตหีบมาให้ทุกคนดูค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยนะคะติดตามพวกเราต่อไปนะคะเดี๋ยววันหลังแม่ตุ๋มพาไปทำอะไรบ๊ายบายขอบคุณค่ะ